กของทางรายการ Make Rock Make Love กันแล้วค่ะในช่วงแรกนะฮะคุณกระหลัดที่เราคุยถึงว่าทำอย่างไรที่ไม่อยากจะให้เขานอกใจเรานะส่วนช่วงนี้ปิดท้ายนะครับก็คือเรื่องของทำอย่างไรถ้าคุณไม่อยากให้เขาเป็นอื่นทำอย่างไรให้เขามั่นคง อยู่ตรงนี้อยู่กับที่ล่ามโซ่ไว้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราอะเนาะถูกต้องใช่ไหมฮะคือลองคิดดูเอ๊ะเขาทำไมก็ถึงคิดแบบนี้แล้วถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราจะทำอย่างนั้นไหมเราจะเป็นยังไงใส่ใจเขาให้มากขึ้นนะฮะลองดูว่าเอ๊ะเขางานหนักเกินไปหรือเปล่าเครียดมากไปไหมให้กำลังใจซึ่งกันและกันบางทีคำพูดเล็กๆน้อยๆบางอย่างเนี่ยมันส่งผลกันนะมันให้กำลังใจกันมันหรือบางทีเนี่ยถึงขั้นว่าทำให้เสียอกเสียใจหมดกำลังใจก็เป็นไปได้ด้วยแค่คำพูดนิดๆหน่อยๆนี่เองค่ะบางสิ่งนะเขาอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรกังวลอยู่ในใจนะฮะอย่างที่คุณกระหลัดบอกไว้แค่ประโยคนึงไม่เป็นไรฉันอยู่ข้างๆเธอโอ้โหเรารู้สึกเออให้มันมีพลังอ่ะใช่ไหมแบบว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งคนที่เรารักนะครับมาบอกเราแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันมีพลังจังเลยไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกังวลอยู่มันก็จะมันหายไปนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกเรื่องนึงสำคัญเรื่องนี้นะอย่านึกว่าไม่สำคัญนะคะเรื่องของบนเตียงใส่ใจนะต้องนึกถึงด้วยว่าเรื่องของบนเตียงระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรครับสารสัมพันธ์กันมากพอไหมสนุกกันพอไหมมีอะไรที่อยากจะให้ตื่นเต้นแปลกตาทำไปเดิมๆไปหรือเปล่านะลองทบทวนหน่อยนะไอ้สิ่งที่ผ่านมามันจำเจมันลองเติมเขาเรียกว่าสีสันในชีวิตรักนะครับบนเหมือนอย่างที่เราเคยนำเสนอไปลองไปหาอะไรใหม่ๆบนเครื่องซักผ้า10กิโลอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับอาจารย์นอกเหนือจากคำพูดสัมผัสนะฮะสัมผัสดูนะครับคุยกันการจุงพิษเบาๆพูดหยอกล้อกันก่อนออกจากบ้านครับหรือพูดหยาบโลนได้นะหยอกล้อแบบหยาบโลนนี่ก็มันจะเป็นอะไรที่ส่วนตัวทำให้เขาและคุณนึกถึงกันและกันครับเพราะว่าคุณไม่สามารถจะพูดไอ้คำพูดพวกนี้กับคนอื่นได้ไงคือมันสามารถที่จะสร้างความรู้สึกบวกให้กับคู่ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะฮะตื่นขึ้นมาก่อนจะออกจากบ้านนะครับล่ำลากันก็เนี่ยคุยกันเติมกำลังใจให้กันเติมความรักให้กันเอาง่ายๆดูแลเขาอยากให้เขาดูแลเรายังไงก็ดูแลเขาอย่างนั้นก็ไม่อ่ะก็ทำไมคุณไม่ทำอ่ะคุณต้องทำก่อนสินี่ไงนะคุณทำก่อนฉันทำอะไรประมาณนี้เอ๊ะอยากทำอะไรอยากได้อะไรคุณทำให้เขาจัดไปใช่ไหมค่ะแล้วก่อนนอนนะอย่าพยายามหาเรื่องเครียดนะมาคุยให้รู้สึกเหนื่อยว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไงมาโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องนอนพักผ่อนแล้วขอเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเป็นช่วงเวลาที่สบายๆมีเรื่องสบายๆคุยกันอะไรประมาณนั้นหรือนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยกับเกร็ดเล็กๆนะคะคอนเนคกันด้วยเรื่องง่ายๆเช่นบางทีพูดไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเจอหน้ากันหลังเลิกงานกลับบ้านชุมพิษกันเบาๆได้เหมือนกันหอมแก้มกันวิธีการติดต่อสื่อสารโอ้โหเดี๋ยวนี้เยอะมากเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่งข้อความถ้าคุณไม่อยากโทรนะผมว่าก็น่ารักดีนะส่งข้อความแมสเซจหรือจะเป็นอะไร WhatsApp ส่งรูปแชทยิ่ง WhatsApp นะคะยิ่งง่ายนะส่งรูปแบบนี้นะส่งข้อความเล็กๆน้อยๆตกแต่งภาพอู้สมัยนี้แอปอะไรเยอะแยะหรือแม้กระทั่งทำคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักส่งให้กันถูกต้องประโยคสั้นๆเหนื่อยไหมคิดถึงจังอะไรอย่างนี้นะหรือแม่ก็อีก2ชั่วโมงเจอกันที่บ้านนะน่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งใช่อีก2ชั่วโมงเจอกันที่บ้านนะหรือนัดเดทกันอาทิตย์ละครั้งทำให้รู้สึกว่าเหมือนคุณเริ่มเป็นแฟนกันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าอยู่แล้วไงอยู่แต่งงานกันแล้วโอ้มาอยู่กัน 5-6 ปีหรือ10ปีแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นต้องนะลองไปเปลี่ยนบรรยากาศทานอาหารนอกบ้านเลิกงานต่างฝ่ายต่างแทนที่จะขับรถมาเจอกันที่บ้านหรือเดินทางมาเจอกันที่บ้านก็ลองไปเจอกันนอกสถานที่ดีไหมวันนี้เราไปทานอาหารด้วยกันนอกบ้านผมว่าไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องเป็นร้านที่มันโอ้โหแพงหรูหราขอเพียงแค่มีเรา2คนนั่งทานอาหารด้วยกันใช่ไหมอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้างทางส้มตำข้างถนนอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปนะคะในขณะที่เราแนะนำตรงนี้เนี่ยคือเรา2คนก็ยังเอาตัวไม่รอดเอาทฤษฎีมาเล่าสู่กันฟังแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่คุณเอาตัวรอดแน่ถ้าคุณทำตามนี้ใช่ทำตามนี้ครับแต่กระดับเอางี้คุณวิรยุทธ์อะคุณวิรยุทธ์พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกมาตีสิอุทาดพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นคุณวิรยุทธ์คนเดียวเออแต่การทำตามนี้เป๊ะลองมาแล้วคือหมายความว่าเราอะเจอเรื่องลองมาแล้วโหดีมากดีมากดีเห็นไหมเอาอยู่เลยลำโซ่ไว้ไม่ต้อง
หลงเลยแซ่เตอร์ไม่ต้องวิธีการนี้ง่ายๆค่ะอืมคือเอาเป็นว่ามีเรื่องดีๆอ่ะอะไรที่ก็แล้วแต่ที่จะประคองคู่ชีวิตรักของคุณให้มีความสุขทีมของเราก็แน่นอนนะเมกรักเมกเลิฟก็นำเรื่องดีๆมาฝากกันทุกวันอยู่แล้วหรือว่าคุณผู้ชมนะคะหาคำตอบไม่เจอหรือคำตอบที่ไหนไม่ได้ทฤษฎีต่างๆข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งจะทำอย่างไรให้คู่ของคุณเนี่ยประคองรักซึ่งกันและกันไปได้เนี่ยนะคะง่ายๆค่ะแค่โทรเข้ามาที่024033456ค่ะที่ Dr. TV ออนไลน์ค่ะครับเป็นเบอร์ที่คุณสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งเรื่องของการปรึกษาปัญหาความรักรวมไปถึงเหตุฉุกเฉินด้วยนะครับย้ำเบอร์นะฮะ024033456ไม่เสียค่าให้จ่ายยกเว้นค่าโทรของคุณเท่านั้นเองครับวันนี้เมครักเมคเลิฟแล้วเรา2คนหมดแล้วฮะหมดเวลาแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนนะครับค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเมครักเมคเลิฟนะคะได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลาเดิมเช่นเคยนะคะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ